วันนี้มาจะมาทำอาหารเจตามสั่ง3เมนู3วัตถุดิบแม่ติดคุกกลับมาแล้วจ้าวันนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจเมนูวันนี้ของม้าเนี่ยเป็นเมนูที่ม้าคิดว่ามันเหมาะกับยุคสมัยด้วยนะเหมาะกับสุขภาพคนที่รักสุขภาพเทศกาลกินเจก็ง่ายขึ้นเมนูที่ม้าแนะนำวันนี้เป็นเมนูที่3สไตล์3แบบอันแรกที่ม้าแนะนำก็คือเมนูอูด้งเจนะแรงบันดาลใจมากับเวลาเราไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีพวกของทอดของอะไรซึ่งทุกอย่างเป็นเจหมดในนี้แล้วก็ใช้ซอสของญี่ปุ่นเมนูที่2ของม้าเนี่ยเป็นเมนูของข้าวเป็นข้าวผัดธัญพืชถ้าม้าแนะนำเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขามีขายพวกสลัดบาร์เนี่ยมันก็ทำให้ขั้นตอนเวลาเราจะทำมันก็ง่ายขึ้นมันมีทั้งลูกเดือแปะกล้วยแล้วก็มีพวกถั่ว7สีข้าวผัดจานนี้เนี่ยม้าพยายามจะไม่ปรุงเยอะนะแต่จะปรุงรสโดยการที่จะดึงรสชาติของถั่วต่างๆขึ้นมาแต่ม้าใช้ปรุงนอกจานเวลาเจเขาก็ไม่ใช้น้ำปลาก็ม้าก็ใช้พริกกับมะนาวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวทำให้ข้าวผัดของเราไม่เลี่ยนจนเกินไปเมนูที่3ก็เป็นเห็ดผัดพริกเหลืองแรงบันดาลใจมาจากปูผัดพริกเหลืองนะแต่ม้าวันนี้ม้าใช้เห็ด3อย่างแล้วอันนี้ก็คล้ายๆถ้าตัดไปแล้วเวลากึดกรุบกรุบกรอบๆก็เหมือนกับเราก็คิดว่ามันเป็นเนื้อปูก็แล้วกันนะวันนี้มาใช้พริกเหลืองเพราะพริกเหลืองเนี่ยมันจะทำให้เห็ดของเราเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ไม่ฉุนจนเกินไปซอสที่มาใช้เนี่ยมาก็จะใช้เบสิกธรรมดาใส่ซอสถั่วเหลืองแล้วก็ซอสปรุงรสทุกๆจานมาจะปรุงด้วยกระเทียมเจียวที่ยังเป็นเจแต่เราใช้โป๊แทนขั้นแรกที่จะทำอูด้งให้อร่อยได้แม่ม้าว่ามันต้องอยู่กับน้ำซุปอันนี้ม้าจะไม่ได้ทำแบบสไตล์เขาเรียกว่าญี่ปุ่นจนจ๋าจนเกินไปนะม้าจะใส่หัวผักกาดขาวแครอทรากบัวใช้เทาหรือว่าอะไรที่มันเป็นต้มๆแล้วมันได้ความซุปเป็นหวานออกมาตอนต้นเนี่ยม้ายังไม่ใส่เกลือไม่ใส่ปรุงรสเพราะว่ารสชาติของมันเนี่ยจะว่าเป็นหวานออกมาอย่างเดียวเลยม้าก็จะปรุงเกลือนิดหน่อยพอเสร็จแล้วม้าก็จะทอดรากบัวเห็ดออรินจิฟองเต้าหู้สดชุบลงใบแป้งบางๆแล้วลงไปทอดให้เหลืองเลยคล้ายๆกับเทมปุระของเราพอเสร็จเรียบร้อยม้าก็ต้มน้ำให้เดือดใช้อูด้งเนี่ยลงไปลวกใช้เวลานิดหน่อยเพราะอูด้งเส้นมันจะแข็งวันนี้ม้าเลือกอูด้งเพราะว่ามีความแตกต่างปกติม้าจะเวลากินเจนี่ม้าจะใช้พวกผัดหมี่มันมีเจแต่คิดว่าเอ๊ะปีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างนะแล้วก็พอต้มให้เดือดเรียบร้อยจนนิ่มเรียบร้อยแล้วนะม้าก็จะใส่ชามไว้เอาน้ำซุปเทลงไปในชามเติมพวกเครื่องทั้งหลายที่มีรากบัวเห็ดออรินจิฟองเต้าหู้ท็อปปิ้งอยู่ข้างบนปรุงรสด้วยโชยุเป็นอันเสร็จเรียบร้อยข้าวผัดของม้าเนี่ยเป็นข้าวผัดเขาเรียกข้าวผัดธัญพืชไม่ต้องต้มอะไรมากเราก็ไปแค่ซูเปอร์ซื้อทุกอย่างที่เราต้องการเสร็จแล้วม้าก็เตรียมมีข้าวด้วยวันนี้ม้ามีข้าวเย็นที่อยู่ในตู้เย็นม้าก็เอาข้าวนะปรุงรสเลยพอเสร็จม้าตั้งกระทะให้ร้อนเอาเครื่องปรุงทุกอย่างของม้าลงไปกระทะเลยได้นะใช้โป๊ที่ทำเหมือนกับกระเทียมเนี่ยลงไปผัดแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆผัดให้หอมก่อนผัดให้ถั่วมันหอมม้าก็คลุกข้าวเลยข้าวที่ม้าผสมสูตรนี้ไม่มีตายตัวนะใครจะเพิ่มอะไรก็ได้ตอนนี้ถ้าใครชอบเผ็ดใส่พริกแห้งใส่ใบที่เราต้องการใบกะเพราใบโหอะไรทั้งหลายที่เราอยากใส่ได้ข้าวผัดถ้าชิมแล้วยังไม่พอใจก็อาจจะใส่พริกไทยเพิ่มเติมใส่ซอสลงไปหน่อยแล้วก็คลุกข้าวให้ทั่วพอมีควันร้อนๆขึ้นมาโอเคใช้ได้ข้าวกำลังหอมกลิ่นหอมธัญพืชกลิ่นหอมข้าวก็ตักใส่จานถ้าเกิดใครจืดม้ายังมีน้ำจิ้มปรุงออกมาข้างนอกเพราะว่าข้าวผัดอาจจะเลี่ยนไปหน่อยหนึ่งม้าก็มีมะนาวมีพริกแล้วก็มีซีอิ๊วไว้ให้ตัดกั้นเลี่ยนได้จานของม้าก็น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะเมนูอันนี้มันเป็นเมนูเขาเรียกว่าเห็ดผัดพริกเหลืองวิธีทำของม้าก็ไม่ยากเมนูนี้เห็ดอันนี้เนี่ยไม่ใช่เห็ดที่เห็นอยู่อย่างนี้นะม้าจะต้องเอามาสับก่อนเพราะว่าการที่เราสับเห็ดเนี่ยเวลาเราผัดเลยเครื่องปรุงมันจะได้เข้าไปในเนื้อแล้วก็ทำให้รสชาติของเห็ดเนี่ยมันจะไม่จืดจนเกินไปเวลาเราผัดขึ้นมาใช้โป๊ที่ทำเหมือนกับกระเทียมเนี่ยลงไปกับเห็ดเลยม้าใส่น้ำมันเลยนะเสร็จเรียบร้อยม้าก็เอาเห็ดสามอย่างเนี่ยลงไปผัดกึ่งคั่วกึ่งผัดไฟอย่าแรงนะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะมีน้ำชุ่มอยู่ข้างในถ้ามันไฟแรงเกินไปเนี่ยไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยมันจะดูดเข้าไปในเห็ดแทนที่จะเราจะได้สุขภาพเราก็จะอาจจะอมน้ำมันมากจนเกินไปผัดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆคั่วไปจนกระทะเราเนี่ยแห้งแต่อย่าให้ไหม้เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงรสของเราใส่ซอสปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่พริกเหลืองลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วให้แห้งก่อนนิดหน่อยถ้าใครชอบน้ำอาจจะมีน้ำเปียกเปียกมันก็น้ำชุ่มๆผัดจนกระทั่งดูแล้วว่าใครชอบแบบไหนใครชอบเปียกชอบแห้งชอบรสชาติแบบไหนปรุงชิมให้ถูกใจเราแล้วแล้วก็ติดเตาแล้วก็ยกขึ้นมาได้รสชาติอร่อยหอมหวน
ึงเวลาชิมของม้าละม้าก็จะชิมอันนี้ก่อนเห็ดอันนี้ม้าใช้เห็ด3อย่างผัดกับพริกเหลืองก็อินสปายเกิดมาว่าแรงบันดาลใจมากับปูผัดพริกเหลืองหอมพริกเหลืองผัดพริกเหลืองอันนี้เนี่ยนะพอผัดออกมาเห็ดยังมีความกรุบกรอบอยู่แล้วนี่ม้าเวลาใช้พริกเหลืองรสชาติมันจะไม่จัดจ้านแต่ว่ามันมีความเป็นหอมของพริกเหลืองแล้วก็รสชาติอันนี้มันไม่เลี่ยนแล้วก็มีความกรุบกรอบถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆแล้วนะโอ้อร่อยมากเลยจานนี้แล้วก็อันที่สองที่ม้าทำเนี่ยข้าวผัดธัญพืชที่จริงจานนี้เนี่ยม้าเนี่ยนะทุกปีเลยนะเป็นจานที่ม้าทำทุกปีแต่ว่าม้าจะเปลี่ยนตรงที่ว่าแต่ละปีเนี่ยม้าจะใช้ธัญพืชไม่เหมือนกันอย่างปีนี้ม้าจะเพิ่มถั่วลูกไก่ไปเยอะขึ้นแล้วก็มีถั่วพวกเจ็ดสีจานนี้บอกม้าบอกเลยนะเวลากินเนี่ยนะเป็นรสชาติของการที่เวลาเราเคี้ยวแล้วสนุกสนานอะเพราะถั่วแต่ละอย่างเนี่ยความนิ่มก็ไม่เหมือนกันนะจานนี้เคี้ยวสนุกมากกินเพลินๆกินแล้วยังไม่เลี่ยนเลยนะม้าดูว่าเลี่ยนนะม้าก็จะใส่พริกลงไปหน่อยนึงทำให้รสชาติอันนี้เนี่ยถ้ากินหมดจานนี้ยังไม่รู้ตัวเลยกินไปเรื่อยๆเพลินใส่ยิ่งอร่อยรสชาติมันจะมีความเข้มข้นมีมะนาวแก้เลี่ยนจานนี้ถ้าเป็นเจนะอยากให้เป็นหลักของการกินเจเลยจานที่3อันนี้เนี่ยเป็นอูด้งนะม้าจะลวกที่มันไม่เละจนเกินไปเส้นนี้นี่ม้าตั้งใจทำมากเลยเพราะว่าในน้ำซุปอันนี้เนี่ยนะเวลากินกับพวกเส้นอันนี้มันก็อยู่ท้องกินแล้วก็มีเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปนะเมนูจากที่เรากินอาหารจีนเวลาเรามากินอันนี้มันก็ได้ความเบาๆของรสชาติได้ความกรุบกรอบของรากบัวที่ม้าทอดแล้วก็เต้าหู้ที่ม้าทอดลงไปแล้วก็ยังได้น้ำซุปที่เป็นธัญพืชทั้งหลายเนี่ยได้ดีแต่สุขภาพ3จานนี้เนี่ยอร่อยคนละแบบไปเลยแล้วเวลารสชาติออกมาจะต่างกันเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยมันจะไม่น่าเบื่อนะเพราะเรามีอาหารหลายๆแบบมีทั้งเห็ดมีทั้งธัญพืชแล้วก็มีทั้งโปรตีนพวกแป้งแล้วก็ในน้ำซุปเนี่ยมันมีความหลากหลายในรสชาติของมันก็ลองไปทำดูนะถ้าใครทำตามคลิปของม้าหรือว่าอยากให้ม้าทำตามก็ลองถ่ายรูปมาอวดม้าเผื่อม้าจะมีเมนูใหม่ๆที่จะมาทำในปีหน้านี้ปีนี้ม้าก็คิดว่าเมนูนี้ม้าจะผ่านสุขภาพที่ดีไปด้วยกันแล้วก็มีโชคดีในการเริ่มต้นในการกินเจของม้าปีนี้สำหรับกินเจม้าก็บ๊ายบายไปหน่อยเจอกันหน้าปีหน้านะรายการอาหารกินเจของหมอม้าบ๊ายบายไปก่อนเจอกันใหม่เจหน้าจินเจียยู่อีไม่ใช่ค่ะอันนี้เจค่ะอันนี้เจจินเจียมันตุ๊ดจีนอันนี้ไม่ใช่เลย